นี้พาผมมาที่ไหนครับเนี่ยค่ะเราจะพามาดูบ้านของตัวหนอนของหิ่งห้อยอะค่ะเนี่ยค่ะบ้านของตัวหนอนหิ่งห้อยเดี๋ยวนะครับนี่แหละไหนคือบ้านครับตรงที่เรายืนอยู่เนี่ยแหละค่ะหมายความว่าเราไปยืนอยู่บนบ้านเขาแล้วใช่เขาอาศัยอยู่บนตามตรงพื้นดินนี่แหละฮะใช่อยู่ยังไงอะครับเนี่ยแล้วเขาอยู่ไงฮะเขาอยู่บนพื้นอย่างนี้หรือว่าตามริมตลิ่งหรือว่าตามพื้นแฉะหรือว่ายังไงครับคือจริงๆอย่างช่วงกลางวันนะคะเขาจะขุดโพรงอยู่ริมตลิ่งแต่ว่าพอกลางคืนเขาจะเดินทั่วเลยค่ะเหมือนเป็นบริเวณบ้านเขาทั้งหมดถ้ามีรอยแตกของดินเนี้ยค่ะ บางทีเขาก็แทรกตัวเข้าไปอยู่ได้เหมือนกันหรือว่าบางทีเขาก็อาจจะขุดตัวเป็นโพรงอยู่ใต้ดินไม่ใช่ว่าเขาขุดนะฮะคือพอมีรอยแตกเขาก็แทรกตัวเข้าไปอย่างนั้นเองใช่ไหมฮะจริงๆเขาสามารถขุดได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าได้ขุดฮะเนี่ยเขาจะมีลักษณะขาคู่หน้าเล็กๆแล้วก็ปากของเขาช่วยในการขุดเป็นโพรงแล้วก็ปิดทำให้เราไม่เห็นรูตอนที่เขาเข้าไปอ๋อคือขุดด้วยปิดด้วยใช่ค่ะทำเป็นโพรงกลมๆอยู่ข้างในดิน